หยดน้ำบนใบบัวอัตโนประวัติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีตอนที่6ที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรมหญิงท่านหนึ่งนามว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำเวลาภาวนามักจะมีความรู้แปลกพิสดารมากเมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านนี้จึงได้มีโอกาสสนทนาและให้อุบายทางจิตภาวนาอันสำคัญยิ่งต่อคุณแม่ชีแก้วหลวงตาเล่าถึงชีวิตการปฏิบัติธรรมอันน่าอัศจรรย์ยิ่งของคุณแม่ชีแก้วไว้ดังนี้แม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายนี้เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของท่านอาจารย์มั่นมาตั้งแต่เป็นสาวโน่นนะแกภาวนาเป็นตั้งแต่เป็นสาวโน่นถ้าวันไหนภาวนาแปลกๆพอท่านอาจารย์มั่นบิณฑบาตมาถึงนั้นท่านจะว่าวันนี้ออกไปวัดนะเพราะท่านยังทราบทุกอย่างทีนี้พอท่านจะจากที่นั่นไปท่านก็บอกตรงๆเลยบอกว่านี่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วเราจะเอาไปบวชเป็นเนนด้วยตอนนั้นแม่ชีแก้วมีอายุราว 16-17 ปีนี่เป็นผู้หญิงมันลำบากลำบนไม่เอาไปแหละอยู่นี่แหละจะเป็นบ้าครอบครัวเหมือนโลกเขาเกิดแล้วแต่เถอะว่าดังนี้แล้วท่านก็ไปก่อนจะไปท่านสั่งว่าแต่อย่าภาวนานะนี่สำคัญท่านสั่งไว้จุดนี้แหละคือนิสัยแกผาดโผนมากเรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผนมากจริงๆเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนในหัวใจมันออกรู้เห็นหมดเทวบุตรเทวดาอินพรหมเปรตผีนี้มันไปรู้ไปหมดนั่นสิทีนี้เวลาไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยบอกกลัวมันจะเสียท่านจึงห้ามไม่ให้ภาวนาเราไปนี้ไม่ต้องภาวนาแหละต่อไปมันก็จะมีครูมีอาจารย์สอนเหมือนกันนั่นแหละท่านว่าอย่างนี้ท่านว่าผ่านๆไปอย่างนี้แหละทีนี้นานเข้านานเข้านักเข้ามันก็อดไม่ได้มันอยากภาวนาอยู่ตลอดเวลาแกก็เลยภาวนาก็พอดีเป็นจังหวะที่เราไปที่นั่นพอเหมาะพอดีเลยทีเดียวพอเราไปถึงแกก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เราไปนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขาให้หมู่เพื่อนจำพรรษาข้างล่างเรากับเนนหนึ่งไปจำพรรษาอยู่บนภูเขาบ้านห้วยทรายนั่นแหละพอวันพระพวกเขาจะไปพร้อมกันละไปทั้งวัดเขาเลยแหละพวกแม่ชีขาวหลั่งไหลกันไปขึ้นบนภูเขาหาเราตอนบ่าย4 โมง 4 โมงเย็นเขาก็ไปตอนจวน6 โมงเย็นเขาก็พากันกลับลงมาพอไปถึงแกก็เล่าให้ฟังขึ้นต้นก็น่าฟังเลยนะพอแกขึ้นต้นก็น่าฟังทันทีนี่ก็ไม่ได้ภาวนาเพิ่งเริ่มมาภาวนาเนี่ยแหละยาท่านมั่นท่านไม่ให้ภาวนาแกว่าอย่างนั้นท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเราก็สะดุดใจกึกมันต้องมีอันหนึ่งแน่นอนหลวงปู่มั่นห้ามไม่ภาวนานี้ต้องมีอันหนึ่งแน่นอนจากนั้นก็เล่าภาวนาให้ฟังนี่โอ้มีชัยเล่นๆพิสดารเกินคาดหมายเราก็จับได้เลยทันทีอันนี้นี่เองที่ท่านห้ามไม่ให้ภาวนาพอไปอยู่กับเราไปหาเราก็ภาวนาพูดตั้งแต่เรื่องความรู้ความเห็นไปโปรดเปรตโปรดผีโปรดอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์แกไปดูได้หมดรู้หมดแกรู้ทีนี้เวลาภาวนามันก็เพลินชมแต่สิ่งเหล่านี้ครั้นไปหาเรานานเข้านานเข้าเราก็ค่อยห้ามเข้าหักเข้ามาเป็นลำดับลำดาห้ามไม่ให้ออกต่อไปห้ามไม่ให้ออกเด็ดขาดนี่แหละเอากันตอนนี้ที่แรกให้ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ได้ไหมเอาไปภาวนาดูครั้นต่อมาไม่ให้ออกต่อมาดัดเลยเด็ดเลยห้ามไม่ออกเป็นอันขาดนั่นเอาขนาดนั้นนะทีนี้ให้แกรู้ภายในอันนั้นเป็นรู้ภายนอกไม่ใช่รู้ภายในไม่ใช่รู้เรื่องแก้กิเลสจะให้แกเข้ามารู้ภายในเพื่อจะแก้กิเลสแกไม่ยอมเข้าเถียงกันแกก็ว่าแกรู้แกก็เถียงกันกับเรานี่แหละตอนมันสำคัญนะพอมาเถียงกับอาจารย์อาจารย์ก็ไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงภูเขาเลยไปจะไปที่ไหนไปสถานที่นี้ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนพาลนะ
ใครเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้ไปลงไปไหลลงเดี๋ยวนั้นร้องไห้ลงไปเลยเราก็เฉยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาตรงนั้นไหลลงไปอย่าขึ้นมานะแต่นี้ต่อไปห้ามตัดเด็ดกันเลยไปได้สี่ห้าวันโผล่ขึ้นมาอีกเราก็ถามว่าขึ้นมาอะไรแกก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนแกว่ามันอะไรกันนักปราชญ์ใหญ่เราว่าอย่างนั้นนะว่านักปราชญ์ใหญ่แกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนแกจึงเล่าให้ฟังคือไปมันหมดหวังแกก็หวังจะพึ่งก็พูดเปิดอกเสียเลยแกหวังว่าจะพึ่งอาจารย์องค์นี้ชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ถูกท่านไล่ลงจากภูเขาเราจะพึ่งที่ไหนแล้วเหตุที่ท่านไล่ท่านก็มีเหตุมีผลของท่านว่าเราไม่ฟังคำท่านท่านไล่นี่ถ้าหากว่าเราจะถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมจึงไม่ฟังคำของท่านเพราะเราอดดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทีนี้ก็เลยเอาคำของท่านมาสอนมาปฏิบัติมันจะเป็นยังไงเอาว่าสิมันจะจมก็จมไปสิคราวนี้แกเอาคำของเราไปสอนบังคับไม่ออกอย่างว่านั่นแหละแต่ก่อนมีแต่ออกมีแต่ออกห้ามขนาดถึงว่าไล่ลงภูเขาแกไม่ยอมเข้ามีแต่ออกรู้อย่างเดียวพอไปหมดท่าหมดทางหมดที่พึ่งที่เกาะแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองว่าถ้าเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ทำไมไม่ฟังคำท่านฟังคำท่านสิทำลงไปแล้วเป็นยังไงให้รู้สิเลยทำตามนั้นพอทำตามนั้นมันก็เปิดโล่งภายในสิทีนี้จ้าขึ้นเลยเชียวนี่ก็สรุปความเอาเลยนี่แหละที่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาเพราะเหตุนี้ทีนี้ได้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นละทีนี้รู้ตามที่เราสอนนะเอาละทีนี้ขยำลงไปตรงนี้ทีนี้อย่าออกอย่ายุ่งมานานแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเหมือนเราดูดินฟ้าอากาศดูสิ่งเหล่านั้นนะดูเทวบุตรเทวดามันก็เหมือนตาเนื้อเราดูสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถอนกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้นี่ตรงนี้ต้องถอนกิเลสเราก็ว่าอย่างนี้เอ้าดูตรงนี้นะแกก็ขยำใหญ่เลยเอาใหญ่เลยลงใจไม่นานก็ผ่านไปแกบอกแกผ่านมานานนะปีพุทธศักราช2494เราไปจำพรรษาที่ห้วยทรายในราวปีพุทธศักราช2495ละมั้งแกก็ผ่านคำกล่าวอีกตอนหนึ่งของท่านเล่าถึงความรู้พิสดารของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำดังนี้ความรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสดารมากสำคัญที่สุดที่เรียกว่าไม่พลาดเลยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะไม่มีพลาดเลยแม่นยำไม่มีเคลื่อนเลยพอเราออกจากวัดอ้าวยาท่านไปแล้วนะวันนี้นะว่าอย่างนั้นนะไปแล้วที่เราไปไหนมาไหนนิสัยเราก็อย่างนี้มันไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครมันเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรทางนี้ก็รู้แล้วเริ่มแล้วนะนี่อบอุ่นเข้าแล้วค่อยอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นเข้ามาพอถึงที่ก็ว่าถึงแล้วตอนเช้าก็ได้หุงข้าวแล้วเตรียมหมากทุกวันไม่มีพลาดเราถึงได้ถามน่ะสินี่เตรียมมาทุกวันหรือหมากนี่ข้าวนี่หุงข้าวเล็กวันละหม้อมาให้ทุกวันตอนเราอยู่นั่นนะบอกเท่าไรก็ไม่ฟังหุงข้าวเตรียมหมากแกคอยจัดตัวแกเองไม่มาหรอกแต่ให้แม่ชีมาจังหันแม่ชีก็เอามาส่วนแกนานๆจะเอามาทีหนึ่งถามแม่ชีเรื่องหุงข้าวแม่ชีตอบว่าเพิ่งหุงตอนยาท่านมานี่แหละเขาเรียกยาท่านเป็นความเคารพของเขานะหมากนี่เพิ่งทำตอนยาท่านไม่อยู่ข้าวนี่ก็งดหมดเราก็ถามว่าแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแม่ชีก็ตอบว่าก็คุณแม่บอกให้ทำไปเถอะยาท่านมาแล้วนี่แหละอันนี้ไม่พลาดนะสำคัญไม่มีพลาดกับตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพโอ้ยแกแม่นยำของแกขนาดนั้นยาท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้แกเล่าว่ายาท่านมาบอกว่ามานี่มา
ไปดูเสียซากเราเห็นแต่ซากแล้วยาท่านว่าพ่อไปแล้วนะพอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลยไอ้หลานมันก็ไปคำชะอีไปเด็กข่าวออกวิทยุตอน7 โมงเช้าประกาศลั่นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วมาถึงมันก็วิ่งถึงวัดเลยวิ่งกระหืดกระหอบมาแกก็ถามว่าอะไรโอ้ยยาท่านเสียแล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมเสียในเวลาเท่านั้นเท่านี้เขาประกาศลั่นนี่ก็แม่นยำมากสิทธิ์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งในระยะที่พักอยู่บ้านห้วยทรายแห่งนี้คือตาปะขาวชื่อคำตันซึ่งระยะต่อมาไม่นานตาปะขาวก็ได้บวชเป็นพระภิกษุหลวงตาเมตตาเป็นผู้จัดหาบริขารเครื่องบวชให้ด้วยตนเองดังคำกล่าวของท่านว่าหลวงพ่อตันนะองค์หนึ่งนะอันนี้ก็เราบวชให้เลยนะเป็นตาปักขาวแกภาวนาดีแกเล่าภาวนาให้ฟังเข้าท่านี่วะเราเลยให้ไปบวชมุกดาหารเราไม่ไปละแต่ให้โยมพาไปให้พาพระไปบริขารเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเราหลวงพ่อตันนี้องค์หนึ่งระยะต่อมาด้วยความระลึกถึงพระคุณของโยมมารดาอยากให้โยมมารดารู้เห็นและพบความสุขจากธรรมนี้บ้างท่านจึงจากบ้านห้วยทรายมาที่บ้านตาดเหตุการณ์ในระยะนี้หลวงปู่ล่าบันทึกไว้ว่าพอถึงปีพุทธศักราช2498ออกพรรษาแล้วจีวรการเสร็จองค์ท่านหลวงตาจะได้ไปเอามารดาบวชขาวองค์ท่านก็คิดละหวนทวนไปมาว่าถ้าบวชแล้วจะเอาโยมมารดามาอยู่ห้วยทรายคุณชีแก่ๆอายุมากตลอดทั้งนมก็มีอยู่มากแล้วเกรงจะมาทับถมให้ภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่านบวชก่อนเพราะเป็นโยมมารดาของท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องจะได้ให้เกียรติให้คุณเป็นพิเศษเกรงจะหนักใจแก่ท่านผู้มีอายุมากและพร้อมทั้งบวชก่อนจึงตกลงใจว่าบวชโยมมารดาแล้วจำจะหาที่อยู่ใหม่องค์ท่านจึงปรึกษากับคณะสงฆ์ว่าผมจะได้บวชโยมมารดาส่วนจะกลับนั้นบอกไม่ถูกเสียแล้วส่วนที่จะไปกับผมนั้นจะไปหมดก็ไม่ถูกเวลาอยู่เราก็แย่งกันอยู่เวลาไปเราก็แย่งกันมันเป็นเรื่องไม่งามแก่ฝ่ายปฏิบัติจะเสียวงตระกูลฝ่ายปฏิบัติฉะนั้นขอให้คุณสมจงพาหมู่อยู่นี่บ้างในพรรษาต่อไปนี้ทีนี้ส่วนผู้ที่จะไปกับผมคนนั้นคนนี้ผมก็ไม่ว่าส่วนจะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าไปกับผมมากก็ลำบากอีกเพราะไม่ทราบว่าจะได้อยู่ที่ใดแน่จึงเป็นที่น่าควรคิดมากแท้ๆในเรื่องนี้เมื่อถึงบ้านตาดแล้วท่านจึงจัดการบวชชีให้โยมมารดาและให้การอบรมปฏิบัติจิตตภาวนาปีนั้นโยมมารดามีอายุครบ60ปีพอดีเหตุการณ์ในระยะนั้นท่านเล่าว่าพอได้เวลาแล้วก็จดหมายมาบอกโยมแม่ว่าจะมาจากห้วยทรายประมาณวันที่เท่านั้นให้เตรียมพร้อมไว้ตั้งใจว่าเมื่อมาแล้วจะเอาโยมแม่บวชทันทีพอมาถึงโยมแม่ก็พอดีเตรียมพร้อมไว้แล้วก็จับบวชเลยมีผู้เฒ่าแม่แก้วแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่ติดตามมา3คนนี้มาเพื่อโยมมารดาแม่นี้เองถ้าไม่อย่างนั้นโยมแม่จะไม่มีเพื่อนฝูงอยู่เพราะพวกนั้นก็เห็นคุณเรานี่ทีนี้เราจะมาบวชโยมแม่นี้เขาก็ติดตามมาเพื่อมาเป็นเพื่อนฝูงของโยมแม่นั่นละพอมาก็จับบวชเลยทันทีคล่องตัวเลยจะขอกล่าวถึงโยมบิดาของท่านนับเป็นเวลาหลายปีก่อนที่โยมบิดาของท่านจะเสียชีวิตท่านได้พยายามเขียนจดหมายมาขอร้องบิดาอยู่หลายครั้งให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนในที่สุดโยมพ่อก็ยอมเชื่อและไม่ฆ่าสัตว์ใดๆอีกเลยบิดาของท่านได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2487รวมอายุได้55ปีซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ในป่าในเขาทราบกันว่าพอตอนเช้าวันเดียวกันกับที่ยมบิดาของท่านสิ้นใจท่านได้บอกกับพระเนนที่พักอยู่กับท่านในระยะนั้นว่าโยมพ่อนี่เสียแล้วละเมื่อคืนนี้แหละน้องของพ่อมาบอกว่าพ่อเสียแล้วคอยฟังข่าวนะมันจะหลอกหรือจะจริงพระเนนจึงจดวันเวลาที่ท่านบอกไว้เมื่อผ่านไปได้สักเกือบ2 อาทิตย์
ท่านก็ได้รับจดหมายจากญาติพี่น้องทางจังหวัดอุดรธานีว่าโยมบิดาสิ้นแล้วเมื่อพระเนนลองตรวจสอบวันเวลาที่จดบันทึกไว้กับในจดหมายก็ปรากฏว่าตรงกันพอดีเป็นที่อัศจรรย์กันทั่วหน้าเมื่อท่านพาโยมมารดาบวชแล้วเพื่อไม่ให้ต้องมีสัญญาอารมณ์กับลูกกับหลานญาติพี่น้องท่านจึงพาโยมมารดาไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2489ครั้งแรกก็ไปพักอยู่ที่บ้านยางระหงต่อมาท่านอาจารย์เจียจุนโทเป็นผู้นิมนต์ท่านมาพักและสร้างวัดขึ้นในที่ดินของโยมพี่สาวบริเวณสถานีทดลองกสิกรรมพริ้วอำเภอแหลมสิงห์ท่านอาจารย์เจียเป็นผู้ดูแลในการจัดสร้างเสนาสนะให้ได้รับความสะดวกครบถ้วนใช้เป็นที่พักจำพรรษาได้เป็นอย่างดีมีขอบเขตบริเวณเป็นส่วนเป็นสัตว์ชัดเจนทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายอุบาสิกาการเกี่ยวข้องสังคมกับประชาชนของท่านนั้นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนที่จังหวัดจันทบุรีนี่เองท่านเล่าถึงความมั่นคงเหนียวแน่นทางพุทธศาสนาของชาวจังหวัดจันทบุรีไว้ดังนี้ไปทางจันทได้เทศออกสังคมก็ไปเทศที่เมืองจันทเทศเหล่านั้นก็เทศแต่ไม่ได้อะไรนักเมืองจันนี่โอ้เหนียวแน่นมากนะศรัทธาสำคัญมากนะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี้คนเต็มอยู่โน่นสถานีทดลองไปฟังเทศเต็มอยู่เขายังมาพูดอวดท่านลีเขาไม่รู้ว่าเรากับท่านลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาไปแล้วก็เอามาคุยโม้กับท่านพ่อลีระยะนั้นท่านพ่อลีท่านอยู่วัดป่าคลองกุ้งเขาไปเล่าให้ท่านฟังว่าท่านพ่อเดี๋ยวนี้ได้พระองค์สำคัญองค์หนึ่งแล้วมาอยู่ที่วัดสถานีทดลองสำคัญอะไรท่านก็ว่าสิความจริงคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่รู้เขาว่าท่านอาจารย์มหาบัวอุ้ยเทศน้ำไหลไฟสว่างไปเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็คุยท่านฟังนะมันต้องอย่างนั้นสิเวลาท่านตอบมันต้องอย่างนั้นสิความจริงรู้กันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นเวลามาพูดคุยโม้ให้ท่านฟังท่านก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านก็ว่ามันต้องอย่างนั้นสิท่านก็ว่าเท่านั้นละที่จันทบุรีแห่งนี้ในพรรษานั้นเองมีเรื่องหนึ่งทำให้อาจารย์สิงห์ทองอัศจรรย์ความสามารถของท่านอย่างยิ่งในการดูลักษณะคนแม้เพียงเล็กน้อยแต่สามารถทราบถึงอุปนิสัยใจคอได้ถนัดชัดเจนคือลักษณะที่พระเนนกำลังทำงานร่วมกันอยู่ท่านก็บอกให้ดูคนคนหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าพวกท่านดูคนคนนี้เป็นยังไงมาใกล้ชิดติดพันอยู่กับวัดนี่นะพระเนนทั้งหลายต่างพากันแปลกใจในคำถามของท่านเพราะก็ไม่เห็นว่าชายผู้นี้จะมีอะไรผิดปกติไปกว่าคนอื่นๆแต่อย่างใดท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงได้ตอบไปว่าจะว่ายังไงก็เป็นคนดีๆนี่ท่านว่าใช่เหรอดูให้ดีนะท่านอาจารย์สิงห์ทองพูดอย่างมั่นใจว่าจะดูให้ดีอะไรก็ดูมาดีแล้วให้พิจารณาเสียก่อนนะท่านย้ำจากนั้นท่านก็ได้อธิบายในฉากหลังของผู้ชายคนนั้นว่านี่เป็นนักเลงโตนะสามารถฆ่าคนหากคนได้โดยไม่รู้ตัวเพราะมีลักษณะทุกอย่างพร้อมหมดเลยท่านอาจารย์สิงห์ทองรู้สึกแปลกใจและยังไม่เชื่อคำพูดของท่านจึงได้แอบตามไปสืบประวัติเบื้องหลังของชายผู้นั้นอย่างจริงจังชนิดจะเอาให้รู้ความจริงให้ได้เมื่อซักไซ้ไล่เรียงกันอย่างหมดไส้หมดพุงในจุดที่สงสัยแล้วผลปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นทุกประการจึงกลับมาพูดกับท่านว่าโอ้ยอัศจรรย์ท่านอาจารย์ดูคนดูยังไงทำไมอาจารย์อยู่ๆก็พูดขึ้นทั้งที่เขาก็ไม่มีอะไรกับท่านอาจารย์ให้จับพิรุธได้เลยทั้งที่เขาก็ดิบก็ดีมาตลอดผมดูเขามาตลอดยอมท่านอาจารย์เลยท่านเคยยกย่องท่านอาจารย์สิงห์ทองให้พระเนนที่วัดป่าบ้านตาดฟังเสมอว่าท่านสิงห์ทองนี้เด็ดเป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆและหากไม่ยอมแล้วจะสู้เลยหากยอมแล้วจะยอมจริงๆเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักถูกนำมาเล่าต่อๆกันในวงลูกศิษย์พระเนนแม้ทุกวันนี้เมื่อออกพรรษาแล้วท่านเดียพาโยมมันดา
มาพักที่บ้านสามผานอำเภอท่าใหม่แม้กระนั้นโยมทางสถานีทดลองก็ยังได้ตามมาฟังธรรมและนิมนต์ขอให้ท่านกลับไปอยู่เนืองๆจนบางครั้งเป็นเหตุให้โยมทางบ้านสามผานชักรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอยู่ไม่น้อยเพราะก็เคารพรักท่านเหมือนกันไม่อยากให้กลับไปอยากจะให้ท่านอยู่ที่นั่นนานๆหรือหากเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ตลอดไปเลยพอดีในตอนนั้นโยมมารดาก็ป่วยมากจำเป็นต้องได้พากลับมาที่บ้านตาดอุดรธานีอีกทั้งโรคของโยมมารดาก็บังเอิญถูกกับยาสมุนไพรของหมอที่นั่นจึงเป็นอันต้องจากจันทบุรีมาด้วยความอาลัยทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุที่ท่านไปจังหวัดจันทบุรีในคราวนั้นเองจากนั้นมาชาวจันทบุรีก็ได้ตามมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยขาดและท่านเองหากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมพี่น้องชาวจันทบุรีอยู่เสมอเช่นกันด้วยเหตุที่โยมมารดาล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตท่านจึงพากลับมารักษาตัวที่บ้านตาดหมอที่รักษาโรคอัมพาตใช้อ้อยดำผสมในสูตรยาด้วยท่านจึงหาอ้อยดำมาปลูกไว้ข้างๆกุฏิของโยมมารดาหมอทำการรักษาอยู่ถึง3ปีโรคจึงหายขาดจากการที่ท่านต้องอยู่พยาบาลโยมมารดาเป็นเวลานานทั้งโยมมารดาก็มีอายุมากแล้วการจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่ทุรกันดารตามอัธยาศัยเดิมของท่านที่ชอบหลีกเร้นแต่เพียงผู้เดียวนั้นก็มีแต่จะสร้างความลำบากให้กับโยมมารดามากความคิดก่อตั้งวัดป่าบ้านตาดจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้เองประจวบกับเวลานั้นชาวบ้านตาดก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านมานานแล้วจึงมีความประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดขึ้นเช่นกันจึงได้พร้อมใจกันถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาดจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมาเมื่อได้อยู่เป็นที่เป็นฐานทำให้พระเนนต่างหลั่งไหลมาอยู่กับท่านมากขึ้นในระยะแรกท่านจำกัดจำนวนไว้เพียงแค่17-18องค์และคงจำนวนไว้เช่นนั้นอยู่หลายปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499มาจนถึงกระทั่งปีพุทธศักราช2520อย่างไรก็ตามเมื่อครูบาอาจารย์องค์สำคัญต่างล่วงลับไปพระเนนจำนวนมากไม่มีที่เกาะที่ยึดท่านจึงค่อยอนุโลมให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2541มีพระเนนในพรรษาทั้งสิ้น47องค์เนื่องจากโยมมารดาของท่านนั้นไม่ได้ฝึกหัดอ่านเขียนหนังสือมาเพราะสมัยก่อนการศึกษายังไม่เจริญดังเช่นปัจจุบันนี้จึงต้องอาศัยลูกหลานช่วยอ่านหนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียนขึ้นเช่นประวัติท่านอาจารย์มั่นให้ฟังทุกวันรวมทั้งท่านจะให้การอบรมแก่โยมมารดาของท่านโดยสม่ำเสมอความซาบซึ้งในธรรมจึงมากยิ่งขึ้นทุกวันความเพียรก็เข้มแข็งจึงสามารถปฏิบัติภาวนาได้เป็นอย่างดีและก้าวหน้าไปโดยลำดับเต็มความสามารถของท่านโยมมารดาของท่านเคยเล่าว่าได้ฟังท่านแสดงธรรมครั้งใดไม่เคยพลาดเลยจิตจะรวมลงแน่วทุกครั้งไปในวาระสุดท้ายก่อนหน้าที่โยมมารดาจะจากโลกไปท่ามกลางทุกขเวทนากล้าที่พร้อมจะให้สิ้นชีวิตได้ทุกเมื่อท่านได้เข้าไปเยี่ยมและถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างโยมมารดาได้ตอบว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่ใจนั้นใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าโยมมารดาของท่านได้ประสบสุขโตนับว่าสมเจตนารมณ์ของท่านอย่างยิ่งที่ได้ทดแทนพระคุณโยมมารดาอย่างเต็มที่สมดังที่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญไว้ว่าผู้ใดทำมารดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาศีลปัญญาเป็นต้นผู้นั้นชื่อว่าได้สนองคุณท่านเต็มที่โยมมารดาได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบเมื่ออายุย่างเข้า93ปีตรงกับวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2525และด้วยเหตุนี้เองในทุกๆปีของวันที่30พฤษภาคมเป็นวันทำบุญโยมมารดาท่านไม่เคยละเว้นและไม่เคยลืมที่จะทำบุญระลึกถึงพระคุณโยมมารดาสิ่งนี้ย่อมแสดงถึงความซาบซึ้งในบุญในคุณของโยมมารดาแบบไม่สางซาย้อนมากล่าวถึงท่านพ่อลีวัดอโศการามซึ่งชาวจันทบุรี
เคยเอาเรื่องการเทศน้ำไหลไฟสว่างของท่านไปเล่าให้ท่านพ่อลีฟังความเป็นจริงแล้วท่านทั้งสองเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ดังคำกล่าวของหลวงตาว่าท่านพ่อลีมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัยมากในการประพฤติปฏิบัติและท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้นจนกระทั่งได้พลัดพรากจากกันทั้งหลวงปู่มั่นและองค์ท่านก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอเท่าที่ได้สังเกตในเวลาท่านไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือนั้นรู้สึกว่าหลวงปู่มั่นท่านแสดงอากัปกิริยาเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากมายเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ท่านจะไม่ได้พักอยู่วัดป่าหนองผือเป็นเวลานานก็ตามแต่สถานที่ให้พักสำหรับท่านพ่อลีรอนนี้ท่านเป็นผู้สั่งเองว่าให้จัดที่นั่นที่นั่นคือในป่านอกบริเวณรั้ววัดให้ท่านลีได้พักสบายสบายเพราะสงัดดีกว่าที่อื่นๆคำว่าที่นั่นที่นั่นนั่นหมายถึงในป่าลึกๆโน้นแล้วก็สั่งเราเองนี้ให้เป็นผู้ไปดูและจัดสถานที่ที่จะให้ท่านพักหลังจากนั้นท่านก็ยังตามไปดูสถานที่พักนั้นอีกด้วยนี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืมและการให้โอวาทสั่งสอนใน 2-3 คืนที่ท่านพักอยู่นั้นรู้สึกว่าประทับใจอย่างมากทีเดียวเพราะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านและเป็นที่เมตตาเป็นที่ไว้วางใจของท่านนานๆจะได้พบกับท่านกราบนมัสการท่านครั้งหนึ่งและได้สนทนาธรรมกันท่านจึงได้สนทนาธรรมกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมกันทุกขั้นตอนซึ่งยากที่จะหาฟังได้ในเวลาอื่นๆนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้เพราะหลวงปู่มั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมาย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความหมายที่จะยึดเป็นคติได้ตลอดไปไม่สักแต่ว่ากริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายนี่ท่านพ่อลีก็เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นเราจากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่านพ่อลีรู้จักคุ้นเคยกับท่านตั้งแต่สมัยอยู่บ้านหนองผือแล้วต่อมาเมื่อท่านเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดได้ไม่นานปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช2500ครบกึ่งพุทธกาลท่านพ่อลีจึงได้จัดเตรียมงานฉลองพระพุทธศาสนาขึ้นที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการความตั้งใจของท่านพ่อลีในทีแรกคิดจะจัดงานนาน2อาทิตย์แต่ก็มีเหตุให้ขยายวันเพิ่มออกไปเป็นปกติธรรมดาเมื่อทำกิจการงานใดปัญหาในงานนั้นย่อมเกิดมีขึ้นไม่มากก็น้อยหากต้องอาศัยคนหมู่มากเข้าร่วมงานกันด้วยแล้วการตกลงกันในงานเพื่อจะให้มีทิศทางเดียวกันย่อมเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้นไปอีกมิฉะนั้นปัญหายุ่งพอให้รำคาญใจย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายแม้ในคราวจัดงานบุญครั้งนี้ก็เช่นกันพอเริ่มงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเกิดปัญหาบางประการขึ้นคือจำนวนแม่ครัวมีไม่เพียงพอปัญหาเท่านี้คงไม่ใหญ่โตอะไรแต่เมื่อขยายผลมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาอื่นๆอันเป็นกิ่งก้านสาขาตามมาจนเป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียงกันในที่สุดเนื่องจากยังหาจุดลงตัวไม่ได้งานส่วนรวมจึงเกิดชะงักงันขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่โตแม้จะมีพระภิกษุครูบาอาจารย์พยายามไปพูดคุยช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่เป็นผลดีขึ้นแต่อย่างใดบางทีอาจซ้ำร้ายลงไปอีกดังนั้นเมื่อเรื่องนี้ทราบถึงท่านพ่อลีแล้วท่านจึงสั่งเด็ดขาดกับท่านอาจารย์เจี๊ยให้ไปตามหลวงตาซึ่งพอดีอยู่ในงานครั้งนั้นมาช่วยแก้ปัญหาให้ท่านอาจารย์เจี๊ยรับคำจากท่านพ่อลีให้ไปบอกท่านว่าบอกให้มหาบัวเท่านั้นนะไปชำระเรื่องที่ครัวคนอื่นไปแทนไม่ได้โดยเด็ดขาดห้ามไม่ให้ใครแทนเป็นอันขาดด้วยความจำเป็นอันเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ท่านจึงเข้าซักถามปัญหากับแม่ครัวว่ามีต้นสายปลายเหตุเช่นไรหนักเบามากน้อยเพียงใดเมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วท่านก็ชี้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาทำให้ทุกคนรู้สึกถึงใจในเหตุผลและช่วยขวนขวายคนละไม้ละมือจนปัญหาต่างๆหมดไปงานฉลองครั้งนั้นจึงผ่านไปด้วยดีไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจใดๆอีกคำพูดอย่างจริงจังเข้มข้นของท่านในครั้งนั้นโดยย่อๆมีว่า
เวลานี้พวกเราทั้งหลายมากันในนามของลูกศิษย์ท่านพ่อนะวาสนาบารมีของท่านพ่อเป็นยังไงเราถึงมาทำอย่างนี้เพราะเราทุกๆคนก็มาในนามลูกศิษย์แล้วทำไมถึงจะปฏิบัติต่อกันไม่ได้ละทำไมถึงกระทบกระเทือนถึงท่านพ่อหากว่าท่านพ่อมาว่าแบบนี้จะว่ายังไงล่ะท่านพ่อจะไม่พูดกี่คำนะท่านจะพูด 2-3 คำแล้วพวกเราจะแก้ได้ไหมเอาท่านพ่อจะเดินฉากมาโน่นอาตมาจะไปแล้วนะอาตมาไม่มีวาสนาบำเพ็ญพาลูกศิษย์ลูกหาพาทำงานคราวนี้ก็ไม่ได้ท่านพ่อจะไปแล้วนะท่านก้าวออกจากวัดนี้ไปเอ้าใครจะติดตามไปเอาท่านมาได้ไหวถ้าหากว่าพวกเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ก็อยู่ในฐานะที่จะควรแก้ไขได้ปฏิบัติกันไม่ได้เหรอพอพูดถึงจุดนี้คนที่ท้อกับปัญหาหาทางแก้ไขไม่ออกก็เหมือนถูกกระตุกใจให้ระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านพ่อลีที่อุตส่าห์เมตตาแนะนำสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่างมีแก่ใจแข็งขันคิดสู้กับปัญหานั้นให้หมดให้จางไปไม่เห็นแก่เรื่องขัดอกขัดใจเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่ากิจการงานของครูบาอาจารย์ต่างขันอาสารับปากรับคำท่านขึ้นคนนั้นก็ว่าได้คนนี้ก็บอกว่าได้คนนั้นรับอาสาจะไปติดต่อครัวนั้นให้คนนี้ก็จะไปติดต่อโรงนั้นๆต่างคนต่างจะไปเอามาให้ได้ทั้งนั้นสามัคคีคือพลังกลับขึ้นมาอีกครั้งดังเดิมเมื่อได้จุดลงตัวแล้วความสมานกลมกลืนกันในงานก็เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งแต่เข้มแข็งกว่าเดิมปัญหานั้นก็หมดสิ้นไปกลับกลายเป็นพลังสามัคคีช่วยกันชนิดท่วมท้นเลยทีเดียวคือพอประมาณ2 ทุ่มแม่ครัวก็ประกาศขึ้นมามีถึง200 คนครั้นพอ3 ทุ่มมีถึง300 คนพอล่วงถึงตอนเช้าขึ้นถึงได้300 กว่าคนและด้วยความพร้อมเพรียงเช่นนี้เองท่านพ่อลีเลยสนองตอบน้ำใจลูกศิษย์ด้วยการขยายเวลาออกรวมถึง3 อาทิตย์โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเรื่องต่างๆก็สงบเรียบไปหมดคงเพราะเหตุการณ์จุดนั้นด้วยส่วนหนึ่งเป็นผลให้ท่านพ่อลีสงวนท่านไว้ไม่ยอมให้ท่านไปไหนตลอดระยะงานฉลองครั้งนั้นเมื่อท่านพ่อลีเจอหน้าท่านครั้งใดมักจะพูดขึ้นด้วยความเมตตาแบบคนสนิทสนมคุ้นเคยกันว่ามหาบัวไปไหนไม่ได้นะงานยังไม่เสร็จจากนั้นท่านพ่อลีก็พาท่านเดินไปดูที่นั่นที่นี่ในตอนเช้าเวลาเลี้ยงอาหารกันบ้างหรือดูเรื่องอื่นๆบ้างทำให้ทุกคนในงานครั้งนั้นต่างเห็นถึงความเมตตาสนิทสนมที่ท่านพ่อลีมีต่อท่านอย่างเป็นกรณีพิเศษทีเดียวอีกครั้งหนึ่งที่วัดอโศการามแห่งเดียวกันนี้มีการประชุมสองเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยครั้งนั้นมีแต่พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญทั้งนั้นรวมถึงท่านพ่อลีเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยทราบกันว่าระหว่างการประชุมซึ่งยังหาจุดลงเอยไม่ได้นั้นท่านพ่อลีได้บอกท่านให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยพูดขึ้นในที่ประชุมว่ามหาบัวเอ้าพิจารณาด้วยความจำเป็นและเคารพต่อท่านพ่อลีท่านจึงแสดงความคิดเห็นด้วยนิสัยจริงจังเป็นพื้นเดิมของท่านทำให้การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนั้นเป็นไปอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหตุเต็มผลผลปรากฏว่าคณะสงฆ์ต่างเห็นดีและยอมรับตามคำวินิจฉัยของท่านด้วยกันหมดวาระการประชุมที่มีลักษณะเหมือนว่าจะหาที่จบลงได้โดยยากจึงกลับกลายเป็นอันตกลงยอมรับตามนั้นได้อย่างรวดเร็วถึงใจการประชุมสิ้นสุดลงได้ด้วยดีความเมตตาที่ท่านพ่อลีมีต่อท่านอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นระยะที่สุขภาพของท่านพ่อลีเริ่มไม่ค่อยดีนักท่านพ่อลียังอุตส่าห์เมตตาเขียนจดหมายด้วยตนเองมาถึงท่านมีใจความโดยย่อคือให้ท่านไปจำพรรษาที่วัดอโศการามด้วยแต่ในระยะนั้นท่านเองก็เพิ่งเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นใหม่ๆเช่นกันทั้งพระเนนที่วัดก็มีมากพอสมควรท่านจึงกราบเรียนท่านพ่อลีไปว่าไม่สามารถไปจำพรรษากับท่านพ่อลีได้เหตุการณ์ระหว่างท่านกับท่านพ่อลีอีกครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าแบบขบขันเต็มที่ถึงความเชยของตัวท่านเองดังนี้มันขบขันตอนที่ท่านมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุคโลนนะ
พระปิ่นเกล้านั่นละเราไปเยี่ยมท่านแล้วมันมีออดอยู่อันนึงออดสำหรับคนป่วยไว้เรียกแพทย์พยาบาลในยามฉุกเฉินเขาเอาวางไว้นี่เราก็คุยมันก็วางอยู่ข้างเรานี่เราก็ไปนั่งคุยกับท่านเห็นออดมันวางอยู่เราไม่รู้ว่ามันเป็นออดนี่นะมันขบขันดีนะขบขันตรงนี้ละตรงพระป่ามันเซอร์ไม่รู้เรื่องอะไรไปเห็นออดมันวางอยู่มันติดอยู่ข้างนี่เราก็จับมาเห็นมันอ่อนๆเราก็เลยบีบดูเสียเราไม่รู้ว่ามันเป็นออดนี่นะพอบีบทางนี้มันก็ไปกวนพวกหมอพยาบาลนี่นะพวกที่อยู่ข้างล่างก็เลยโอ้แตกฮือขึ้นเลยรุมขึ้นมาเอ๊ะท่านพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรท่านพ่อว่าจะเป็นอะไรและเป็นอะไรกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงออดทางโน้นท่านพ่อว่าออดที่ไหนนะท่านก็ไม่รู้ว่าเรากดมันขบขันตรงนี้ละไอเราเองยังไม่รู้นะเขามาทางโน้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คือออดเสียงออดมันไปกวนของเขาก็เราบีบเล่นธรรมดาออดนั่นสิเขาก็รุมขึ้นมาเอ๊ะท่านพ่อเป็นอะไรท่านพ่อเป็นอะไรเขามาแบบตาลีตาลันนะมาแบบรีบด่วนจริงๆก็มันหนุ่มๆเรากดเล่นเราถามเขาว่าเอออันนี้เหรอที่ว่าได้ยินเสียงออดอันนี้เหรออันนั้นแหละเขาก็ว่าโอ้แล้วกันละเราบีบเล่นอยู่นี้ท่านพ่อก็ว่าอุ้ยทำไม่เข้าเรื่องท่านว่าอย่างนั้นนะท่านพูดเท่านั้นแหละทำไม่เข้าเรื่องเขาก็แตกฮือลงไปแล้วนะพอรู้เรื่องว่าเป็นเพราะอันนี้เองเราว่าโอ้ยนี่กระผมและบีบเล่นนึกว่าอะไรไม่รู้เรื่องท่านพ่อว่าทำไม่เข้าเรื่องพอพยาบาลเขารู้เรื่องแล้วต่างคนต่างหัวเราะกันลั่นการประชุมปรึกษาหารือกันในงานใดก็ตามไม่ว่าฝ่ายฆราวาสหรือภิกษุสงฆ์เป็นธรรมดาที่มักมีทางเลือกที่เหมาะสมอยู่หลายทางการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจำต้องประกอบด้วยเหตุผลอันแน่นหนาและเป็นธรรมหลายครั้งหลายคราที่ต้องรู้จักประนีประนอมยอมกันระหว่างทางเลือกหลายๆแบบให้เป็นที่ลงใจและเกิดประโยชน์โดยรวมร่วมกันสูงสุดเกิดการกระทบกระเทือนทางความคิดเห็นน้อยที่สุดเรื่องเหล่านี้เป็นที่ทราบกันดีในหมู่สมาชิกที่เคยร่วมประชุมกันทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสว่าครั้งเมื่อท่านเข้าร่วมประชุมด้วยท่านเคยทำหน้าที่ซักถามทั้งวินิจฉัยพิจารณาและเสนอการตัดสินใจให้ผู้ร่วมประชุมได้คัดค้านหรือลงมติอย่างเข้มข้นตามอุปนิสัยจริงจังของท่านและผลปรากฏเสมอว่าที่ประชุมร่วมลงมติยอมรับการตัดสินใจทางเลือกนั้นๆชนิดอุ่นหนาฝาข้างเป็นที่พอใจกันทั่วหน้าดังเช่นครั้งหนึ่งมีการประชุมกันที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีครั้งนั้นเป็นระยะที่เจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปัชฌาย์ของท่านมรณภาพแล้วที่ประชุมมีเรื่องปรึกษาปรารภเกี่ยวกับบริขารเครื่องใช้ของเจ้าคุณธรรมเจดีผู้ร่วมประชุมมีทั้งเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระเถระหลายรูปฝ่ายฆราวาสก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเข้าร่วมประชุมด้วยประชุมอยู่ถึง2วันก็ไม่สามารถจะหาข้อตกลงที่เหมาะสมได้จึงเป็นที่หนักอกหนักใจแก่กรรมการผู้เข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยทีเดียวเหมือนไฟอยู่ในอกเพราะหาจุดตัดสินไม่ได้แต่การเวลาล่วงเลยไปมากแล้วเกรงจะไม่ทันการด้วยเหตุนี้เองท่านเจ้าคณะจังหวัดอุตส่าห์เขียนจดหมายด่วนให้เนนเดินมาส่งถวายท่านถึงวัดป่าบ้านตาดเพราะสมัยนั้นรถราไม่มีจดหมายนั้นมีใจความสำคัญว่าขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไปดับไฟที่วัดโพให้ด้วยมองเห็นแต่ท่านอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นขอนิมนต์ไปโดยด่วนหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจในคณะผู้ร่วมประชุมเป็นอันมากทั้งวัดนี้และเรื่องที่ประชุมอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเองด้วยทั้งพระสงฆ์และฆราวาสผู้เข้าร่วมประชุมก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่ดีที่จะให้งานบรรลุผลสำเร็จด้วยเพราะต่างก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงสะพายบาตรออกเดินจากวัดป่าบ้านตาดลัดไปทางสนามบินจนถึงชานเมืองอุดรธานีจึงมี3ล้อให้ขึ้นต่อไปได้
พระผู้เข้าร่วมประชุมคราวนั้นกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างถึงใจในความเด็ดของท่านว่าเมื่อท่านไปถึงที่ประชุมท่านก็เริ่มไล่ซักถามเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมจนครบถ้วนและตอบโต้ในจุดแห่งปัญหาต่างๆด้วยเหตุผลจนพูดซักถามเป็นที่ลงใจหมดข้อสงสัยใดๆอีกต่อไปโดยประการทั้งปวงใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง45นาทีเท่านั้นในตอนท้ายก่อนจบการประชุมท่านกล่าวต่อที่ประชุมว่าใครมีข้อพิจารณาคัดค้านในจุดเหล่านี้บ้างหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใดทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์ต่างตกลงเห็นดีเห็นงามและพร้อมกันเซ็นรับรองข้อยุตินั้นร่วมกันด้วยความเรียบร้อยและขอให้ท่านร่วมเซ็นชื่อเป็นเกียรติด้วยแต่ท่านไม่ได้เซ็นชื่อแต่อย่างใดในเรื่องนี้ท่านให้เหตุผลว่าเราไม่ได้มาเพื่อการลงเอาชื่อแต่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างหากเมื่อวาระสงบเรียบร้อยเราก็พอใจแล้วด้วยอุปนิสัยของท่านที่มีเหตุผลและมีความจริงจังเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดหรือคนใดยิ่งกว่าธรรมนี้เองท่านจึงมักถูกขอให้เป็นหลักในการประชุมสำคัญสำคัญอยู่เสมออีกทั้งการแสดงความคิดเห็นของท่านจะพยายามหาจุดพอเหมาะพอดีในการตัดสินใจเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นั้นจึงมักไม่มีสิ่งกระทบกระทั่งหากมีก็น้อยที่สุดแต่ก็ด้วยถือเหตุผลและทำเป็นใหญ่การประชุมครั้งสำคัญในที่ต่างๆจึงยอมรับตกลงกันได้ง่ายและสงบเรียบร้อยนอกจากการประชุมที่ท่านเข้าร่วมวินิจฉัยด้วยดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท่านก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญสำคัญอื่นๆอีกมากเช่นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครวัดถ้ำกะลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้นแม้ในสมัยหลังๆนี้ก็เช่นกันท่านมักได้รับคำขอร้องจากลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่เสมอๆให้เป็นประธานคอยให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในงานสำคัญต่างๆที่มักมีแง่มุมข้อปลีกย่อยมากมายอันเป็นเหตุให้มีเรื่องต้องถกเถียงหาเหตุผลกันอยู่เนืองๆครั้นเมื่อมีประธานที่ปรึกษาที่เด็ดขาดจริงจังและประกอบด้วยเหตุผลอัตธรรมเช่นท่านเป็นผู้ตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยแล้วงานนั้นมักผ่านไปได้อย่างราบรื่นทุกครั้งคราไปเป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเมตตาและเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวทำให้ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยแบกภาระมาเกี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องสำคัญสำคัญเสมอมาดังตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดกรรมฐานในจังหวัดต่างๆทุกภาคเพราะมีเจ้าศรัทธาคิดอยากถวายที่ดินท่านอยู่เป็นจำนวนมากเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เจดีย์สถานของครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์องค์สำคัญสำคัญเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่อาพาธหนักไปตลอดกระทั่งถึงเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุภัทหลวงปู่บุญจันทร์ท่านอาจารย์ศรีทนหลวงปู่คำตันหลวงปู่ล่าและงานอื่นๆอีกหลายวาระด้วยกันมีตัวอย่างหนึ่งแสดงถึงน้ำใจของท่านที่คอยให้คำปรึกษาและเอื้อเฟื้อต่อหมู่เพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมานั่นคือหลวงปู่บุญจันทร์กมลโลแห่งวัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญจันทร์เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอีกองค์หนึ่งมีพรรษาน้อยกว่าหลวงตามหาบัวเพียง2พรรษาเท่านั้นแต่ท่านให้ความเคารพนับถือในธรรมแก่กันและกันเป็นอย่างสูงซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันย่างเข้าเดือนที่5ปีพุทธศักราช2515เมื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่บุญจันทร์ป่วยหนักจนฉันข้าวแค่วันละ2ช้อนเท่านั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงเดินทางจากวัดมาเยี่ยมหลวงปู่พอขึ้นไปถึงหลวงปู่ที่กุฏิท่านก็พูดเป็นเชิงเย้าเล่นตามนิสัยขี้เล่นของท่านว่าเอ้าป่วยมานอนตายอยู่ที่นี่ทำไมหลวงปู่ตอบว่าไม่นอนตายยังไงคนเดินไม่ได้ทำไมไม่ไปหาหมอคราวนี้หลวงปู่เงียบไม่ตอบว่าอะไรท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงกราบขอนิมนต์หลวงปู่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
พื่อให้หมอตรวจรักษาหลวงปู่ว่าถ้าจะให้ไปหาหมอให้ไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดเสียก่อนว่าท่านจะเห็นสมควรอย่างไรจึงค่อยปฏิบัติตามได้โอกาสอย่างนั้นจึงให้โยมพาไปวัดป่าบ้านตาดในวันนั้นเลยทีเดียวเพื่อกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวเกี่ยวกับเรื่องป่วยของหลวงปู่ให้ท่านฟังท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงสั่งว่าให้ไปบอกท่านบุญจันทร์ว่าเดี๋ยวนี้หมอเขามีไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนถ้าเขารักษาไม่ได้ค่อยกลับมาคอยวันตายที่วัดแล้วท่านพระอาจารย์มหาบัวก็พาท่านอาจารย์สิงห์ทองเข้ามาในเมืองอุดรเพื่อจัดแจงตั๋วโดยสารไปกรุงเทพให้หลวงปู่ได้เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชพร้อมกับสั่งให้ท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้ติดตามไปด้วยเมื่อรับคำสั่งจากท่านอาจารย์มหาบัวแล้วก็กลับมากราบเรียนให้หลวงปู่บุญจันทร์ทราบในเย็นวันนั้นเมื่อหลวงปู่ได้รับคำสั่งของครูบาอาจารย์ก็ยอมปฏิบัติตามเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพก็มีคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติมาคอยรับอยู่ก่อนแล้วเพราะท่านพระอาจารย์มหาบัวเมตตาเป็นธุระทุกอย่างทั้งเรื่องรถรับและเรื่องหมอที่โรงพยาบาลสิริราชพอรถถึงโรงพยาบาลก็มีศาสตราจารย์ในแพทย์อุดมโปสยกฤษณะและศาสตราจารย์ในแพทย์โรจน์สุวรรณสุทธิมาคอยรับหลวงปู่เช่นกันในตอนนั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงได้ยื่นจดหมายให้อาจารย์หมอทั้งสองซึ่งเป็นจดหมายของท่านพระอาจารย์มหาบัวฝากท่านอาจารย์บุญจันทร์ที่อาพาธให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอทั้งสองด้วยหลังจากหมอตรวจดูแล้วจึงทราบว่าหลวงปู่ป่วยเป็นโรควัณโรคในกระดูกทำให้กระดูกข้อสะโพกผุหมอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ถ้ามาหาหมอช้ากว่านี้อีก2เดือนกระดูกจะขาดต้องตัดขาขวาทิ้งหลังการผ่าตัดหมอให้พักฟื้นอยู่จนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2515เมื่อเห็นว่าหลวงปู่แข็งแรงขึ้นและแผลผ่าตัดก็หายแล้วหมอจึงอนุญาตให้หลวงปู่กลับได้ท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบว่าหมออนุญาตให้ออกโรงพยาบาลได้จึงไปเยี่ยมหลวงปู่ในห้องผู้ป่วยและปรารภว่าเราเป็นผู้ส่งท่านบุญจันทร์มารักษาและได้มอบให้หมอเป็นผู้ดูแลรักษาเราคอยฟังข่าวจากหมอเป็นระยะอยู่เราจึงไม่มารบกวนเมื่อทราบว่าอาการป่วยดีขึ้นและหมออนุญาตให้กลับได้แล้วเราจึงมาเยี่ยมดูเราเป็นผู้ส่งท่านมาเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดทั้งค่าห้องค่ายาให้ทางโรงพยาบาลคิดรวบรวมดูซิเป็นราคาเท่าไรอาจารย์จะเป็นผู้จ่ายให้คุณหมอกราบเรียนว่าสำหรับค่าหมอที่รักษาอาจารย์หมอนาทีขอยกถวายทั้งหมดไม่คิดค่ารักษาสำหรับค่าห้องค่าอาหารที่เข้ารับการรักษาเป็นเวลา6เดือนทางโรงพยาบาลไม่คิดขอยกถวายทั้งหมดการที่หลวงปู่อาพาธในครั้งนี้นับว่าเป็นการอาพาธครั้งใหญ่หลวงเกิดจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้แต่ด้วยบารมีแห่งเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านได้ช่วยเหลือทั้งภายนอกและภายในภายนอกท่านได้ช่วยเรื่องการติดต่อฝากฝังกับหมอให้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งการเดินทางไปและกลับและค่ารักษาพยาบาลภายในคือเรื่องธรรมที่หลวงปู่มีความเคารพในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งจึงได้ยอมไปรักษาตามคำสั่งของท่านหลวงปู่บุญจันทร์ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากกลับมาถึงวัดแล้วการป่วยครั้งนี้เราได้เตรียมปล่อยวางทั้งหมดแล้วถ้าไม่ใช่พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดสั่งแล้วเราไม่ไปเสียเลยเราไม่ไปเลยหลวงปู่ได้เป็นร่มโพร่มใสให้ศิษย์ได้พึ่งพาอาศัยต่อมาอีกเป็นเวลาถึง23ปีจึงได้ละขันไปคราวที่หลวงตามหาบัวท่านเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนมรณภาพไม่นานนักท่านกล่าวกับหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนกลับว่าเอาละนะจะกลับละไม่มีอะไรจะเตือนกันหรอกนะกรรมฐานใหญ่เหมือนกันจากนั้นท่านหันไปพูดกับญาติโยมที่เข้ามากราบท่านในขณะนั้นว่าตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์บุญจันทร์แต่ก่อนในคราวออกปฏิบัติท่านก็ออกปฏิบัติเราก็ออกปฏิบัติได้เจอกันทุกยากลำบากด้วยกันเอาละกลับละเยี่ยมคนป่วยไม่รบกวนนานหรอก
วาระสุดท้ายขณะที่หลวงปู่บุญจันทร์จนเจนมรณภาพเต็มทีแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลวงตาท่านเดินทางไปถึงพอดีท่านไปอย่างรีบเร่งแล้วเข้าไปในห้องอาพาธของหลวงปู่บุญจันทร์ท่านขยับไปยืนอยู่ใกล้ๆทางศีรษะแล้วท่านเอามือเปิดผ้าที่ปิดหน้าผากหลวงปู่ออกดูพร้อมกับพูดว่าวันนี้บวมมากกว่าวานนี้ในขณะนั้นหลวงปู่บุญจันทร์ได้หายใจเบาลงเหมือนกับจะขยิบตาเล็กน้อยแล้วหลวงปู่ก็หยุดหายใจละธาตุขันไปในที่สุดเมื่อเวลา 10:52 นาทีของวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2538จากนั้นหลวงตาท่านจึงถอยไปนั่งเก้าอี้และมองดูหลวงปู่บุญจันทร์พร้อมกับพูดว่าเอ้าหยุดหายใจแล้วภายหลังต่อมาท่านพูดถึงเรื่องนี้กับพระว่าท่านบุญจันทร์คอยเราพอเรามาถึงเข้าไปเยี่ยมท่านก็ไปเลยระยะที่หลวงปู่บุญจันทร์อาพาธอย่างหนักเช่นนี้ท่านก็ยังคงเป็นที่พึ่งคอยให้คำแนะนำปรึกษาทุกสิ่งทุกประการในวิสัยของท่านแก่คณะศิษย์ของหลวงปู่บุญจันทร์อย่างอบอุ่นอยู่ทุกระยะจบจนวาระสุดท้ายของหลวงปู่เลยทีเดียวความเมตตาของท่านที่รับเป็นธุระใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อคำกราบเรียนปรึกษาของคณะศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ในวาระต่างๆดังนี้ลูกอยากจะนิมนต์ให้หลวงปู่บุญจันทร์ลงไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชท่านอาจารย์จะมีความเห็นว่าอย่างไรขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะนี้หลวงปู่บุญจันทร์หยุดการรับรู้ภายนอกแล้วเหลือแต่เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นและหมอได้หยุดถวายการรักษาใดๆทั้งหมดแล้วแต่ถ้าจะถวายการหยอดน้ำเป็นครั้งคราวจะสมควรหรือไม่กราบเรียนเรื่องจัดการสรีระศพหลวงปู่และขอถวายให้องค์หลวงปู่มหาบัวเป็นประธานในการนี้ด้วยขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์จะให้เอาไว้กี่วันกราบอาราธนานิมนต์ขอให้องค์หลวงปู่มหาบัวเป็นองค์แสดงธรรมในวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ด้วยเห็นสมควรให้สร้างเจดีย์อนุสรณ์สถานของหลวงปู่บุญจันทร์หรือไม่เรื่องพระเพชรน้ำหนึ่งธาตุขันยามอาพาธหนักหลวงตามักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับธาตุขันยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นคำปรารภของท่านคราวหนึ่งดังนี้พระลูกศิษย์หลวงปู่บุตรดาได้ไปหาเราที่สวนแสงธรรมเราก็ได้ถามถึงอาการของหลวงปู่ท่านว่าแต่ก่อนธาตุขันของท่านเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากนานแสนนานจนกระทั่งอายุถึงปูนนี้และได้เข้ามาอยู่สิริราชแล้วเวลานี้เพื่อจะลาขันไปเพราะขันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนอกจากใช้ไม่ได้แล้วยังเป็นโทษรอบตัวอีกไม่มีช่องว่างของขันที่จะไม่เป็นโทษต่อท่านแล้วยังจะเอาท่านไว้อย่างนั้นอยู่หรอสมควรแล้วหรือให้ลูกหลานไปพิจารณานะนี่อาจารย์ชาก็เป็นอย่างนี้ละเราบอกตรงๆเลยอาจารย์ชาก็เกี่ยวกับเราอีกเหมือนกันคุ้นกันมาสักเท่าไรแล้วแล้วนี่หลวงปู่บุตรดาก็เหมือนกันคุ้นกันมานานสนิทสนมกันมากทั้งสององค์นี่กับเรานะหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นเหมือนปู่เรานี่จะว่าไงพอเราไปกราบที่ตักท่านท่านก็อุ้ยจับโน่นลูกนี่จับนั่นจับนี่เรานะท่านทำด้วยความเมตตาจริงๆและท่านยังยกยอต่อลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองด้วยเขาเอาเทปเราไปเปิดให้ท่านฟังกันเด็ดๆเสียด้วยนะลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังท่านพูดเวลาเทศจบลงแล้วท่านว่าได้ยินชื่อท่านมานานแล้วและท่านมหาบัวนี่คุ้นกันมาสักเท่าไรแล้วยังไม่รู้อยู่หรอว่าคุ้นกันจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกล่ะทีนี้เมื่อพระมาหาเราเราก็ฝากข้อคิดไปว่าเวลานี้ขันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับท่านแล้วลูกศิษย์จะหวังชื่นชมยินดีเพราะไฟคือธาตุขันเผาไหม้ท่านอยู่อย่างนี้สมควรแล้วเหรอเวลานี้ไฟขันเผาตลอดไม่มีว่างเลยให้ไปพิจารณานะอาจารย์ชาเป็นลักษณะนี้มาหลายปีถามทีไรก็เป็นอย่างนี้ก็พอดีพระหนองป่าพงไปหาเราที่สวนแสงธรรมเอากันใหญ่เชียวคราวนั้นเปรี้ยงทีเดียวอัดเทปเอาไว้เสร็จ
พอเสร็จแล้วเขาก็เอาเทปไปเปิดเมืองอุบลเลยเอาไปตั้งกึ้งลงที่วัดหนองป่าพงเลยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านมารวมนั้นหมดผู้ว่าเป็นผู้นำเทปมาเปิดเอ้าใครทีนี้ฟังนะเทศนี้เทศอาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวกับท่านอาจารย์ชาสนิทกันมานานสักเท่าไรแล้วฟังท่านจะพูดวันนี้นะพอว่าอย่างนั้นก็เปิดทันทีได้เห็นผิวเผินๆได้เห็นท่านอยู่นั้นก็พอใจท่านจะมาห่วงอะไรในธาตุในขันอันนี้เมื่อเห็นว่าเป็นไฟพอแล้วยังจะมาห่วงอะไรอีกห่วงไฟเผาเจ้าของนั้นมีอย่างหรอท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะดีดตั้งแต่ระยะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนั่นครูบาอาจารย์จะตายแล้วไม่ยอมให้ไปไม่ให้ตายเอาไฟจี้ไว้อย่างนั้นระยงระยางเต็มหมดออกซิเจนช่วยลมหายใจช่วยลมหายใจอะไรช่วยไฟเผาว่างั้นจึงถูกนะถ้าเอาอันนี้ออกแล้วไฟก็หยุดเผาท่านก็ดีดออกแล้วนั่นคุณก็เห็นอยู่อย่างชัดๆโทษก็เห็นอยู่อย่างชัดๆอย่างนั้นถ้าอันนี้จ่อไว้อยู่ตลอดก็เผาอยู่ตลอดอยู่นั้นจะว่าไงพอเปิดออกนี้ก็ดีดออกแล้วนั่นเห็นชัดๆอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของหมอเขาก็ทำตามหลักวิชาของหมอเหตุผลเรามียังไงอัตธรรมมียังไงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็ควรชี้แจงให้เขาทราบควรปล่อยก็ปล่อยสิเอาไว้ให้ใครมันไม่เกิดประโยชน์ยังไม่แล้วยังเป็นโทษเอาอย่างหนักหนาทีเดียวใครจะเอาไฟมาเผามาจี้ไว้อย่างนี้ทั้งวันได้หรอนี่ไม่ทราบว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีอะไรจี้เผาหมดรอบตัวเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้อยู่แล้วก็เครื่องมือใช้เฉยๆมีจิตเป็นผู้บงการพอจิตหดตัวเข้ามาเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่านั้นเกิดประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเครื่องมือเราทิ้งเกลื่อนอยู่รอบตัวนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเจ้าของใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละเรียนจิตให้เห็นอย่างนั้นสิเห็นชัดเจนแล้วจะถามใครประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วพอทุกอย่างนี่เอาศพท่านกลับคืนไปโน้นนะวัดกลางชูศรีท่านเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งนั่นนี่หลวงปู่บุตรดาหนี่เพชรน้ำหนึ่งอาจารย์ชาก็เหมือนกันท่านเหล่านี้เพชรน้ำหนึ่งแล้วจะมาห่วงมาห่วงอะไรธาตุขันเป็นไฟนั่นเรายังไม่ลืมหลวงปู่ขาวท่านเวลาท่านกำลังเพียบคือท่านไม่ให้ใส่ออกซิเจนท่านไม่ให้เอาใส่แล้วพวกนั้นก็เอาวางไว้ข้างนอกคือท่านห้ามไม่ให้เอาใส่เราเห็นด้วย 100% ไปยุ่งกับท่านทำไมทีนี้พอเอาเข้าไปจ่อไปถูกท่านทั้งที่ท่านก็เพียบอยู่แล้วท่านยังปัดมือปั๊บออกเลยขนาดหลวงปู่ขาวแล้วท่านจะมีปัญหาอะไรว่างั้นเลยจะตายท่าไหนก็ตายสิท้าทายก็ได้เอหิปัสสิโกท้าทายทำของจริงได้ดิดพึ่งเดียวไปเลยว่าจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่มันก็หมดแล้วนั่นนี่พระประเภทเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งหมดไปสายสัมพันธ์ในธรรมของท่านไม่ได้จำกัดไว้ในหมู่บรรพชิตเท่านั้นมีฆราวาสจำนวนมากที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมและสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่าเพศภูมิใดย่อมประจักษ์ผลแห่งธรรมภายในใจขึ้นเป็นลำดับไปนักภาวนาหญิงหรือชายนั้นจะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรหลวงตาเคยให้เหตุผลว่าการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองเมื่อโอกาสอำนวยท่านจะไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเช่นสำนักชีบ้านห้วยทรายของคุณแม่แก้วเสียงล้ำสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงของอุบาสิกากีนานายนในตอนนี้จะขอกล่าวถึงคราวที่ท่านและเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงดังนี้ท่านเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของคุณยายกอเขาสวนหลวงมานานแล้วว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรแก่การเคารพกราบไหว้แต่มีข้อน่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่ง
คือเขาว่ากันว่าคุณยายเป็นคนไม่เอาพระคือไม่ต้อนรับพระสิ่งนี้เองทำให้หลวงตาอยากรู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่ามีเหตุผลด้วยประการใดกันแน่เพราะหากเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแล้วลักษณะเช่นนี้ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ท่านจึงไม่ค่อยอยากจะเชื่อข่าวลือนี้นักเหตุนี้เองเมื่อจังหวะมาถึงในคราวท่านไปกรุงเทพเพื่อดูแลอาการอาพาธของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านเองที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อได้โอกาสอันควรท่านจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายถึงสำนักเขาสวนหลวงราชบุรีด้วยตนเองเลยทีเดียวพอเข้าในสำนักเท่านั้นไม่นานก็มีเสียงระฆังเคาะดังกังวานขึ้นเรียกให้บรรดาสตรีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลั่งไหลมากราบท่านและให้การปฏิสันถารต้อนรับเป็นอย่างดีโดยมีคุณยายกอเป็นประธานอยู่ในที่นั้นด้วยหลังการสนทนาพูดคุยกันได้ไม่นานคุณยายกราบอาราธนานิมนต์ขอให้ท่านแสดงธรรมแก่เหล่าอุบาสิกานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านจึงเมตตาแสดงธรรมโดยเน้นเรื่องจิตตภาวนาเป็นสำคัญทราบว่าหลังการแสดงธรรมจบสิ้นลงคุณยายถึงกับประกาศขึ้นด้วยความอาหารในธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแก่บรรดาลูกศิษย์ในสำนักว่าธรรมที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้เราฟังนั้นสามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ตัวท่านเองดังคำกล่าวที่ท่านเล่าให้ผู้มากราบเยี่ยมคณะหนึ่งฟังว่าที่ว่าคุณยายไม่ต้อนรับพระนั้นหมายถึงพระประเภทโกโรโกโสไม่ได้เรื่องได้ราวต่างหากถ้าเป็นพระเคารพธรรมเคารพวินัยคุณยายท่านก็ไม่เป็นจะว่าอะไรแม้แต่เราเองก็ไม่ต้อนรับพระประเภทนั้นเหมือนกันเรื่องการสอนโลกหลวงตาเทศนาอบรมพระโดยแยกออกจากกันกับคฤหัสถ์เนื่องจากพระและคฤหัสถ์มีชีวิตความเป็นอยู่และความมุ่งมั่นต่างกันเนื้อธรรมที่แสดงจึงต่างกันออกไปหากแสดงธรรมรวมๆกันแล้วผลย่อมไม่เต็มที่ท่านเคยเปรียบเหมือนกับการปรุงแกงหม้อใหญ่ให้คนจำนวนมากได้รับประทานจะให้ถูกปากทุกๆคนย่อมเป็นไปไม่ได้จากนั้นถ้ามีเวลาเหลือพอท่านจึงจะแสดงธรรมเพื่อชนกลุ่มน้อยด้วยเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงกันความสะดวกในธาตุขันธ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการเทศดังท่านเคยกล่าวว่าเทศของเราเวลาหนุ่มนี้ไหลเลยเวลาอัดเทปนี้กำลังเร่งพอดีลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดเลยต้องรีบสูดลมหายใจดังฟิวเลยนะเสียงมันติดอยู่ในเทปนะถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้ยตายเลยนี่ละมันต่างกันนะธาตุขันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เทศแต่ก่อนมันไหลออกมายิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเท่าไรยิ่งฟังจนแทบไม่ทันมันเป็นจริงๆนะมันพุ่งเลยเพราะธรรมะออกจากนี้ล้วนไม่ได้ไปว่าคำพีนั้นคำพีนี้นี่ออกจากนี้ทุกวันออกจากนี้ธรรมะสูงเท่าไรมันยิ่งเด็ดยิ่งเร็วมันยิ่งพุ่งเทศนี้เร่งจนกระทั่งถึงว่าเป็นปืนคนไปเลยนี่ละเวลายังหนุ่มน้อยแต่มันเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันพอจากนั้นมาแล้วเป็นโรคหัวใจตั้งแต่06มาเลยนั่นละล้มไปเลยเทศนี้หยุดหมดจนกระทั่งปี2512ถึง13พอพูดได้บ้างเล็กน้อยจาก2506ไปถึง2511ถึง12นี้ไม่ได้พูดเลยแม้แต่ต้อนรับแขกก็ไม่เอาหลบหลีกปลีกตัวไปหาอยู่ในป่าในรกไปสุ่มซ่อนรับแขกไม่ได้พอปี2513ถึง14ไปแล้วก็มีเทศได้บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งปี2520ที่ลงหนังสือเล่มธรรมะชุดเตรียมพร้อมและหนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนที่ออกมาเนี่ยเทศสอนตั้งเกือบร้อยกันเทศสอนทุกวันนั่นละเริ่มเทศนาละถึงไม่เข้มข้นก็ตามก็เรียกว่าเริ่มเทศละจากนั้นมาก็ค่อยไปเรื่อยๆหากอยู่ในเกณฑ์ระวังโรคหัวใจนี้อยู่ตลอดมันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะเทศเด็ดเผ็ดร้อนเหมือนแต่ก่อนโอ้ไม่ได้ว่างั้นเลยจึงต้องลดลงนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันหากว่าร่างกายนี้มันพร้อมมาตลอดแล้วการเทศน์นี้
รู้สึกว่าจะกว้างขวางมากเพราะเทศไม่มีหยุดเนียนนะที่หยุดก็หยุดเพราะโรคต่างหากโรคบีบบังคับหยุดไปสักพักหนึ่งถึงมาเริ่มออกเทศแต่ก่อนจริงๆพูดได้จริงๆเพราะเราเทศอย่างนั้นจริงๆมันเป็นในนิสัยจิตใจของเราเองนี่เทศออกมานี้ไม่ได้บีบไม่ได้บังคับหากมันเป็นของมันเองยิ่งเทศภาคปฏิบัติด้วยแล้วมันยิ่งไหลเลยนะคล่องที่สุดเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาท่านจึงงดเทศอบรมพระเนในวัดและการนิมนต์ไปเทศข้างนอกนั้นท่านงดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าไปเทศที่โน่นก็เทศลำบากมากไปก็ไม่ได้พักทั้งวันเหนื่อยและความจำเทศไปก็หลงอ้าวไปถึงไหนแล้วล่ะว่าอย่างนี้แล้วอยู่บนธรรมาสนั่นลืมแล้วไม่ทราบเทศเรื่องอะไรมาเอ้าตั้งใหม่ตั้งใหม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ความจำไม่เป็นท่ามันมีเอาไหนแล้วความจำขันธ์ 5เป็นทั้งเครื่องมือของกิเลสด้วยเป็นทั้งเครื่องมือของธรรมด้วยเวลากิเลสเป็นเจ้าของมันก็เอาเป็นเครื่องมือสนุกฟัดเหวี่ยงกันทีนี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมก็นำมาใช้สิก็ใช้ขันอันเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าธรรมะท่านไม่ยึดเท่านั้นเองกิเลสมันยึดเป็นของมันขันห้าทั้งหมดเป็นของกิเลสทั้งหมดกิเลสยึดแต่ธรรมท่านไม่ยึดใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆต่างกันเท่านั้นเองแต่ต้องเอาขันห้าเทศมันชำรุดตรงไหนก็ไม่สะดวกตรงนั้นแหละอย่างเช่นความจำนี้เทศไปเทศไปมันหลงลืมไปแล้วจะเอาอะไรมาเทศต่อกันไปเมื่อเงื่อนต้นหลงลืมไปแล้วจะต่อไปหาเงื่อนปลายยังไงได้จำไม่ได้ก็ตั้งใหม่มันก็เป็นแบบใหม่ไปอีกเทศที่ไหนที่ไหนเขานิมนต์ไปที่ไหนไม่เอาแล้วเทศลำบากเหนื่อยทั้งความจดจำก็ยิ่งเลวลงทุกวันทุกวันท่านกล่าวถึงพระที่มาขออยู่ศึกษากับท่านดังนี้พระมาอยู่สถานที่นี้ทั่วประเทศไทยมีทุกภาคปริญญาตรีก็มีโทก็มีเอกก็มีและนายพันนายพลมาบวชอยู่นี่ก็มีพระมาอยู่ที่นี่ท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อประพฤติปฏิบัติศึกษาปรารภจากครูบาอาจารย์จริงๆดูภาคกลางจะมากกว่าเพื่อนที่นี่ภาคอื่นๆก็มีหมดทุกภาคเลยนะวัดนี้ไม่มีภาคไหนต่อภาคไหนเป็นชาติไทยด้วยกันเป็นลูกศิษย์ตถาคตสักยบุตรด้วยจึงไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะภาคนั้นภาคนี้เป็นลูกชาวพุทธอันเดียวกันท่านมาเพื่อศึกษาปรารภตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงๆเราก็ได้อุตส่าห์พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถที่ว่าโรคของเรากำเริบกำเริบทางหัวใจนี้เราก็ยังมีความแน่ใจอยู่ว่าคงเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำสั่งสอนนี้เองเป็นสำคัญอันหนึ่งเพราะการสั่งสอนพระย่อมใช้กำลังวังชาซุ่มเสียงดังเน้นหนักเผ็ดร้อนมากกว่าการสอนใครๆในบรรดาประชาชนและพระเนนทั้งหลายเพราะเหตุไรเพราะพระที่มาสู่วัดป่าบ้านตาดนี้ส่วนมากมีแต่พระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกับทหารที่เข้าสู่แนวรบแล้วการยื่นสาตราวุธหรืออุบายวิธีต่างๆให้ทหารที่เข้าสู่แนวรบย่อมจะยื่นแต่สิ่งสำคัญสำคัญอาวุธก็เป็นอาวุธที่ทันสมัยอุบายก็เป็นอุบายที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่จะได้ชัยชนะมาสู่บ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอุบายต่างๆที่จะแสดงให้บรรดาพระทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสู่สถานที่นี้ได้ยินได้ฟังก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพูดการสนทนาว่าการต่างๆตลอดถึงสุ่มเสียงโวหารสำนวนต่างๆจึงมีแต่ความเผ็ดร้อนไปตามๆกันหมดเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยการสอนที่จริงจังบางครั้งทำให้ผู้มาใหม่เข้าใจว่าท่านดุด่าในเรื่องนี้ท่านเคยประสบมาก่อนสมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นดังนี้พอไปถึงหลวงปู่มั่นมันหาที่ค้านไม่ได้อยู่นานเข้านานเข้ามันรู้เวลาท่านดุด่าพระเนนดุใครก็ตามดุมากดุน้อยธรรมะจะออกล้วนๆมากน้อยเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งพุ่งยิ่งพุ่ง
ก็หาที่ต้องติว่าเป็นตัณหาประเภทใดไม่ได้เด็ดเท่าใดธรรมะยิงออกพุ่งออกพุ่งแล้วเราก็ปรับตัวของเราตลอดเวลาปรับตัวของเราอยู่เรื่อยๆจึงค่อยเข้ากันได้เข้าใจเรื่องของท่านสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่มันเหมือนกับขาดอะไรถ้าเป็นอาหารก็ขาดอะไรอย่างนั้นนะมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าได้ยินเสียงเปรี้ยงก็ดังเปรี้ยงปร่างเอาละสิถ้าเป็นฝนก็ฟ้าร้องแล้วเตรียมหาอะไรมารองรับอันนี้เด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งไหลออกมาเลยมันก็ยิ่งอบอุ่นนะท่านดุอย่างนี้มันไม่ใช่ดุเลยย้อนหลังกลับมามันมีแต่กำลังของธรรมะล้วนๆมีแต่เมตตาล้วนๆไม่ใช่ท่านดุนะมันก็จับได้เลยคือกิริยาของท่านแสดงเอาขันนี้ใช้ขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสมาดั่งเดิมพอกิเลสมุดหมอดไปหมดแล้วธรรมะก็เอาขันนี้เป็นเครื่องมือกิริยาท่าทางขึงขังตึงตังจึงเป็นเหมือนกับกิเลสเพราะมันมีเครื่องมืออันเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นพลังของธรรมเด็ดเท่าไรยิ่งมีแต่เรื่องของธรรมล้วนๆออกมากิริยาคล้ายคลึงกันเมื่อมันรู้แล้วมันก็ยอมรับนะสิว่าอ๋อเราก็เลยเทียบได้เลยว่าเหมือนกับถังน้ำสองถังนี้ถังนี้เต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกน้ำเต็มแต่สกปรกทั้งถังถังนี้น้ำสะอาดเต็มที่มาเปิดน้ำทั้งสองถังนี้ออกดูสิทีนี้เวลาเปิดแรงเท่าไรสมมุติเราเปิดถังสกปรกก่อนนะเราเปิดน้อยออกน้อยเปิดมากออกมากเปิดเท่าไรมันก็พุ่งกระพุ่งออกไปเท่าไรมันก็มีแต่น้ำสกปรกกว้างขวางขนาดไหนมีแต่สกปรกเลอะเทอะไปหมดเลยทีนี้เปิดถังน้ำที่สะอาดเปิดขนาดไหนเปิดเต็มที่มันออกเต็มที่เหมือนกันแต่เป็นน้ำที่สะอาดทั้งหมดนะแน่มันต่างกันต่างกันอย่างนั้นนะการอบรมพระเนนในวัดป่าบ้านตาดมีธรรมะจุดสำคัญที่ท่านเน้นย้ำเสมอๆดังนี้เน้นเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพระเราไม่มีความสงบเลยไม่มีความหมายว่างั้นเลยนะสมบัติทางโลกเขาคือเงินทองข้าวของตึกรามบ้านช่องสมบัติของพระก็คือศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานนั่นสมบัติของพระเป็นอย่างนั้นนะนี่มันมาอย่างของชาวโลกมาใช้ในวัดในวาในพระในเนนเวลานี้ธรรมจึงหมดความหมายไปทุกวันทุกวันนี่ละที่เรียกว่ากิเลสมันเก่งดูเอาสิไม่มีใครคิดนะว่ากิเลสจะเข้าตีตลาดตีแบบไหนวันนี้มันกำลังตีแหลกหมดไม่เลือกว่าวัดวาประชาชนญาติโยมตีแหลกไปตามๆกันหมดไม่ได้ยกโทษพูดตามหลักความจริงเพราะแบบแผนตำรับตำราเครื่องยืนยันกันมีอยู่นั่นเอาอันนั้นออกมากลางซีออกนอกลู่นอกทางของหลักธรรมที่ชอบแล้วมันก็รู้ทันทีในตำรับตำราท่านโอ้ท่านเอาจริงเอาจังเน้นหนักงานของพระไม่มีอะไรเกินการอยู่ในป่าในเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่อยู่ของพระมุ่งต่อมรรคผลนิพพานตามทางศาสดาจริงๆท่านสอนอย่างนั้นนี่นะเราเห็นได้ตามตำราเนี่ยมีมากต่อมากพูดตั้งแต่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสพอพระเข้ามาฝ่าพระพุทธเจ้าจะรับสั่งทันทีเลยเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นนั่นหมายถึงว่าที่ภาวนานะไปอยู่ที่นั่นภาวนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงจากนั้นพระองค์ก็ประทานพระโอวาทเรื่องพูดคุยกันเป็นอัตเป็นธรรมนี่เป็นงานของพระพุทธเจ้างานของสาวกที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำล้วนๆไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็หลวงปู่มั่นนี่ก็เหมือนกันตรงเป๋งเลยเชียวไม่มีจะพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารไม่เคยพูดอะไรอะไรก็มีแต่พูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องที่ทำความภาคความเพียรท่านพูดกันอย่างนั้นคุยกันกี่ชั่วโมงก็ตามมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำล้วนๆฟังแล้วรื่นเริงนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะนี่ละทำออกก้าวเดินเป็นอย่างนั้นกิเลสออกก้าวเดินกิเลสออกตีตลาดคำพูดคำจาจะเป็นเรื่องของกิเลสของการบ้านการเมืองความได้ความเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายไปหมด
นี่คือกิเลสออกตีตลาดงานของพระที่ว่าให้ทำอย่างนั้นก็กลายเป็นงานก่อสร้างไปหมดนั่นหรูหราฟูฟ้าฟุ่มเฟือยแล้วเอามาแข่งขันกันวัดนั้นสวยวัดนี้งามวัตถุเครื่องก่อสร้างต่างๆสวยงามเท่าไรยิ่งเป็นที่เกรงขามบ้าฟังสินนะกิเลสมันเอาให้เป็นที่เกรงขามไปได้นะมันแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นละยิ่งหรูหราฟูฟ้าสวยงามเท่าไรยิ่งเป็นเครื่องประดับวัดวาอาวาสนี่ละกิเลสเขาไปประดับร้านทั้งภายนอกทั้งภายในไม่เพียงประดับร้านเฉยๆข้างนอกนี่หลอกไว้แบบหนึ่งข้างในก็หลอกไว้อีกแบบหนึ่งมันเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนนส่วนคารวาสเขาไม่ต้องพูดละเขาไม่มีแบบฉบับพระเรานี้มีแบบฉบับควรจะได้แบบฉบับอันดีงามมาประดับตนและสั่งสอนประชาชนมันกลับได้เรื่องเขาเรื่องเราพอๆกันเสียอันนี้ก็ไม่ทราบจะสอนกันได้ลงคอยังไงเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาจะไปสอนกันได้ลงคอยังไงผู้ฟังจะมาเอาความแน่ใจมาจากไหนเราก็พอๆกันเรื่องไม่ก่อสร้างวัตถุแต่สร้างหัวใจเพราะฉะนั้นเราจึงได้ขู่เข็นวงกรรมฐานเราขนาดนั้นมันก็ยังรอดออกไปได้นะโถมันเร็วบางทีชี้หน้าเลยขนาดนั้นเอาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่มันเป็นการสร้างความกังวลไม่ได้สร้างความสุขเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสติปัญญาความคิดความอ่านไตรตรองความกังวลวุ่นวายความก่อกวนมันจะเข้ามาพร้อมๆกันนั่นคือสร้างความวุ่นวายปลุกกุฏิขึ้นเพียงหลังหนึ่งเท่านั้นก็สร้างความวุ่นวายให้เท่าไรยิ่งสร้างศาลาขึ้นหลังใหญ่ๆทั้งหลังมันจะก่อกวนมากน้อยเพียงไรทั้งวุ่นวายทั้งก่อกวนเลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปควรเอา5เอา10เข้ามาสร้างนั่นเองเนี่ยที่ให้เกามันไม่ยอมเกามันทะเลถลายออกไปข้างนอกมันยิ่งไปใหญ่ทีนี้เลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองแทนที่จะให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารกลับเป็นความร้อนยิ่งกว่าโลกไปซะอีกกวนโลกกวนสงสารเข้าไปอีกนี่ละกิเลสมันเข้าตีตลาดอีอย่างนี้ไอเราไม่รู้ประดับตกแต่งอะไรมีแต่เรื่องของกิเลส